ในข้อที่20นะครับโจทย์บอกว่ารถดีเซลรางขบวน1ยาว70เมตรแล่นด้วยอัตราเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามรถบรรทุกสินค้ายาว100เมตรนะครับตรงนี้นะครับตามรถบรรทุกสินค้ายาว100เมตรแล่นด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าใช้เวลานานเท่าใดรถดีเซลรางจึงจะแล่นผ่านพ้นรถไฟบรรทุกสินค้าเมื่อแรกเริ่มนะครับรถดีเซลเนี่ยตามหลังรถไฟบรรทุกสินค้าอยู่400เมตรข้อนี้เกี่ยวกับอะไรอีกแล้วครับ v เท่ากับ s ส่วน t อีกแล้วนะครับความเร็วระยะทางและเวลานั่นเองนะครับความเร็วระยะทางและเวลานั่นเองข้อนี้พี่ขอวาดรูปออกมานิดนึงนะครับรถดีเซลนี่เขาบอกว่าคันนี้มันยาว70แล่นด้วยอัตราเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไปข้างหน้านะครับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือรถดีเซลอีกคันนึงครับตามด้วยรถบรรทุกสินค้าอันเนี้ยมันยาว100เมตรนะครับอันนี้70เมตรคันเนี้ยมันยาว100เมตรแล่นด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าใช้เวลานานเท่าใดรถดีเซลรางจึงจะแล่นผ่านพ้นรถไฟบรรทุกสินค้าเมื่อแรกเริ่มเขาบอกว่าทั้ง2คันนี้นะครับทั้ง2เนี่ยมันห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับมันอยู่400นะครับห่างกันอยู่400เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ลองคิดตามพี่นะครับมันจะแล่นผ่านพ้นเนี่ยมันจะแล่นผ่านพ้นได้ทั้งหมดเนี่ยรถมันวิ่งไปเรื่อยๆถูกไหมครับสมมติมันออกตัวพร้อมกันนะครับคือ t เท่ากับ0นะครับมันออกตัวไปพร้อมกันนะครับแล้วมันวิ่งออกไปเรื่อยๆมันจะแล่นผ่านพ้นก็ต่อเมื่อรถดีเซลนะครับรถดีเซลคันนี้จะต้องพ้นระยะทางเท่าไหร่ครับ70บวก400บวก100ด้วยถูกไหมครับนั่นคือจะต้องพ้นระยะทาง570เมตรนะครับจะต้องพ้นทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ในรูปนี้ครับรถดีเซลคันนี้มันต้องพ้นมาอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากระยะทางที่มันวิ่งปกติแล้วนะครับมันจะต้องคิดระยะทางพวกนี้เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับถึงจะผ่านพ้นนะครับถึงจะผ่านพ้นพอดีอ่ะเรามาดูกันครับข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรนะครับเขาบอกว่าจงใช้เวลานานเท่าใดถูกไหมมันเกี่ยวกับเวลาครับจัดรูปใหม่นะครับ t เท่ากับ s ส่วน v นั่นคือนะครับระยะทางเนี่ยมันเริ่มต้นจากศูนย์พร้อมกันแสดงว่า t 1เท่ากับ t 2นะครับ t 1เท่ากับ t 2มาดูที่ t 1ครับ t 1คือรถดีเซลนะครับจากเดิมมันวิ่งปกติอยู่แล้วครับวิ่งเท่ากันคือระยะทาง s แต่สิ่งที่มันต้องคิดเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือ570เมตรอย่าลืมสังเกตหน่วยนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นคือ 0.57 กิโลเมตรนะครับหารด้วยความเร็วของมันคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง t 1คือรถดีเซลนะครับต่อไป t 2นะครับคือรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกสินค้าเนี่ยก็วิ่งระยะทาง s ครับหารด้วยความเร็วของมันคือ60แก้สมการออกมานะครับอะไรตัดกันได้บ้าง0ตัดกับ0ได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 6s นะครับ6คูณ 0.577642 ทด4 6 5 30 34 3.42 เท่ากับ 10s นะครับจะได้ว่า 4s เท่ากับ3.42 s เท่ากับเท่าไหร่ครับ s จะเท่ากับ 0.855 นะครับได้ค่า s ออกมาเรียบร้อยโอเคนะครับได้ค่า s ออกมาเรียบร้อยครับสูตรครับสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหาคือ t เท่ากับ s ส่วน v ถูกไหม t เท่ากับ s ส่วน v นะครับ s เท่ากับอะไรครับ 3.42 นะครับ x เท่ากับ 3.42 นะครับพี่ย้อนกลับมาตรงนี้ครับจากเดิมเนี่ยหารออกมาได้ 0.855 นะแต่พี่ว่ามันคิดง่ายกว่าครับ
พี่ให้ S เท่ากับ 3.42 ส่วน4นะครับแทนในสมการไหนก็ได้นะครับพี่มาแทนในสมการ T2 โอเคไหมครับ S ที่เราหามาได้คือ 3.42 ส่วน4นะครับคูณด้วยความเร็วครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่สังเกตครับช้อยเราเป็นอะไรนะครับตอนนี้ช้อยเราเป็นอะไรช้อยของเราหน่วยมันเป็นวินาทีถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราจะหาออกมาได้เนี่ยมันเป็นชั่วโมงน้องต้องเปลี่ยนมันให้เป็นวินาทีด้วยวิธีการคือคูณ 3,600 เข้าไปนะครับนั่นคือ1ชั่วโมงเนี่ยมี 3,600 วินาทีนั่นเองนะครับค่าที่ได้นะครับจะออกมาเท่ากับ 51.30 นะครับนี่คือคำตอบ